วายได้ได้นะถวายได้อีกนะรวมๆกันมาเอาเข้ามาเดี๋ยวคุณพี่ช่วยหลบทางหน่อยนะเข้าไปหลวงพ่อหนูขอถวายปัจจัยถวายพระจันทร์500บาทเข้าไปข้างหน้าเลยตอนนี้โยมเดี๋ยวนั่งนะเวลา6นาฬิกา9นาทีผมกราบนิมนต์พระคุณหลวงพ่อทั้ง10ประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์ปลัดพร้อมเหลืออีกดีรูปเจ้าว่าตอนนี้หลั่งไหลเข้ามาพระโยมไม่ตั้งยิ้มเลยตั้งเจริญใจนะถวายพระฉัน500บาทนะท่านน่าเสียดายนะนี่นครสวรรค์แน่นอนจำได้ไหนล่ะนะอีกสี่อันนี้จะไปนะตำบลมาหนึ่งแล้วอีก19รูป 1,000 บาทจ้ะท่านที่จบเพียรชนนก็คือท่านผอ.โรงเรียนวัดกระทิงท่านอาจารย์ประจวบปริทองยังไงเดี๋ยวท่านพ่อจุดด้านโน้นเสร็จอย่าเพิ่งดับเพียรชนนอาจารย์เดี๋ยวมาจุดที่บ่ายสี่อายุวัฒนะนะครับผมโอ้ยเดินพระอารมณ์เลยนะเอาสองหลังเราได้อีกพันชื่นใจแล้วพี่น้องโปรดกล่องไม้ให้ดีนะพี่น้องกล่าวกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอิมินังสักการีนะyou
แมนครับพี่ติ๋วพี่ติ๋วครับพี่ติ๋วพี่ติ๋วนครสวรรค์ครับอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้อ่ะไปดูถ่ายหลวงปู่ด้วยถ่ายหลวงปู่ด้วยเป็นแม่สามเป็นแม่คนโยมโยมคุณอาจารย์ครบด้วยนะผ่านไหมไต่ขึ้นยกยกไต่ยกไต่หมดเลยพ่อไปครับผมนับหนึ่งสองสามก็ประเพณีเลยครับหนึ่งสองสามเอาประเพณีแล้วก็ทานน้ำร้อนด้วยนะครับให้หลวงพ่ออายุอย่างน้อยนับร้อยขึ้นไปอย่างนั้นตัวปะพยัญชนะ
นาสามพันนาสาลีนาโหชนานาอุทธกังวรังอุทธกาปูชิมาอิมานิมยังพันเตนี่อนุญาตให้พระสงฆ์รับฉันได้โดยเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นอาศัยอาหารท่านทั้งหลายจะนำไปกล่าวกับใครก็ได้ว่าหนึ่งไม่มีสองในโลกนี้พรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปุตตะปะตะทิสุจิตังปัจจิตังตุมหังสิกเมวะสมิทธุสัพเพโสเรตุสังกปาจันโทภะระโตยะถาอนิโคติระโตยะถานI'm sorry.
ถึงถึงบนนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้ถึงจะดีอะไรนั่นเหรอไหนค่ะนี่ก็ไหนอาตมาในฐานะ
ตอนนี้กำลังออกในรายการสร้างคนดีนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างรูปบ้านให้กับโรงเรียนออกทุกวันวันหนึ่งหลายหลายแห่งก็จะขอฝากกับลูกลูกที่มาเนี่ยทุกคนได้นำเอาประวัติปฏิบัติที่หลวงพ่อได้เริ่มใช้ในปัจจุบันนี้แก้ไขให้เกิดความสามัคคีในปัจจุบันในประเทศสมานสามัคคีในสมานฉันแต่สมัยก่อนก็ได้กับความสามัคคีสุขาสังคัตตะความสามัคคีที่ไหนมีที่นั่นก็มีความสุขนะแต่อย่าต้องฝากไว้กับพวกเราที่มาอยู่กันในขณะนี้เพื่อการสร้างพื้นฐานของพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดอย่างน้อยให้พวกเราเนี่ยให้ว่าศีลห้าไม่ได้ให้กลับไปท่องศีลห้าก็ไม่ได้ ถ้าอยากจะเกิดมาพบกับหลวงพ่อเขียนอีกก็ต้องเชื่อง่ายนะอยากมาพบพระพุทธศาสนาอีกก็ต้องเชื่อง่ายนะเพราะเชื่อง่ายเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาถ้าเกิดบางคนก็ผิวหนังของคนถ้าต้นไม้น่ะปูดเปลือกออกไปแล้วตายก็เป็นองค์แรกของโลกเชื่อง่ายเชื่อง่ายพอถ้าทุกคนมีเชื่อง่ายแล้วสบายตอนนั้นเราอยากสบายต้องเสียงให้นะแต่ทุกคนเราไปหากันไปหาสิ่งสบายกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นอะไรจะเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่แก้ร้อนถอนความหนาวเราได้อย่างมากมายจะว่าเป็นที่ที่นั้นสูงสุดนะพระพุทธเจ้าเป็นแล้วลูกๆทุกคนจะมีแต่ความสุขมีความเจริญฉะนั้นในวันนี้ก็ขอในใจแล้วก็ขอพูดว่าสิ่งละอันปานนั้นไอ้บ้านเรือนตรงนี้ขอให้ลูกๆทุกคนกลับไปปฏิบัติแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญทั่วกันนานทุกทิศทางสิการคือขอกราบถวายท่านสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านในวาระเจริญอายุครบ80ปีและปี2553นี้ขออำนาจกุศลบุญราศีบารมีของพระตนตรัยเทพองค์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองโดยไวชัยให้พระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณจงมีอายุยิ่งยืนยาวนานเป็นมิ่งฝันเป็นกำลังใจของชาวไทยและชาวพุทธทั้งชาติให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไปเราผมขอใช้เสียงนี้กล่าวคำถวายเครื่องสักการะบูชาในโอกาสนี้อินินาสกาเลนะโรอุปชาอาจาริยังโอเชมิกาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคโอกัมมังปะกตังมะยังปฏิพันหตุอัจยันตังปารันตเรสังวริตุงวสังเคชัยันตุอมพรติยามโอเลสัตตยานันทิวัตตนโตเทวันตวันวิจโยนโหอิจยัสสุจยมังคะเลอัปปราจินตปันนังเกณฑ์ปังกวิปปังเรอภิ
Yeah.
ศีลสันรักษาครบหาพอเธอพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลนะมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสนระลึกถึงศีลไว้เตือนใจตนแม้ฐานะจังจนแต่ไม่จนใจศีลห้ามมาอะไรใครก็รู้พระศาสดาบรมครูท่านสอนไว้ปฏิบัติได้ครบพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแค้นเข็นค่าทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแค้นฆ่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดควรติดค้าหรือถูกเขาแก่แค้นแสนโกรธาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเธอจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่รักษาศีลข้อหนึ่งขอปานาชีวิตเราจะพาสุขทุกคนนะเอ้ยใครเดือดร้อนไม่รู้กูไม่กลัวสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวล่มจมทำผิดศีลอธินาป้าอับเช้าพาลูกเต้าลำบากโดนขาดผมชาติประปูนเน่าเหม็นเด่นสังคมดุดอาจมติดตายตายทั้งเป็นศีลข้อสามกาเมสุมิตรชาหลงระเริงตัณหาพาชื่อเม้นเนผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรชายเหลือเดนหญิงเหลือเดนเล่นกับไฟคนน่ะเป็นแม่เป็นน่ะพ่อก็อายเขาอ่า
ียเชื่อสายลงหนองน้อยกลางนาฆ่ากันตายอายวัวควายถึงเป็นสัตว์แล้วก็ไม่กัดกันเนี่ยอันหนามนิ้วแหลมงงหิ่มตรงอกไปนรกในใจตามไม่พานเพราะผิดศีลข้อสามเนี่ยนามโลกันหิ่มตำความรู้สึกนานเนี่ยจนวันตายอันว่าศีลข้อสามห้ามเรื่องมั่วแต่ยังมีคนไม่กลัวมั่วจนได้ริสัมสอนทรงเดชเอตสู่กายจะตายก็ไม่ตายเห็นไหมเอ๊ะมันทรมานศีลข้อสี่มุงสาถ้าเกิดเหตุการพูดเท็จนะลวงหลอกดอกเต็มบ้านพูดใส่ร้ายป้ายสีวิธีการทั้งชาวเมืองชาวบ้านพากันงงพุทธจริตนะว่าจะพาเสียหายเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใจลุ่มลงผิดศีลข้อมุขสาพาเข้าดงพระพุทธองค์ทรงห้ามจำสอนใจจะพูดจาพาทีมีความสัตย์สะอาดกายวาจาพาสดใสความเจริญลาภยศปรากฏไกลสร้างทัศนวิสัยให้งดงามศีลข้อห้าสุราเมรยะพระพุทธจึงดำรัสทรงตรัสห้ามสิ่งมึนเมาทั้งหมดนะมีโทษตามตายก็สามใจก็สามเป็นกรรมหนักทั้งสุรากัญชาและยาฟินนะWe'll be right back.
คนตั้งหลักไม่ทันเพราะนั้นมาถึงหลวงพ่อก็จำเป็นกระเป๋าเตรียมไว้ในสถานะใครที่จะทำบุญกับหลวงพ่อเนี่ยมักปัจจัยใส่มือและกินอาหารรับดอกไม้พวงมาลัยจากเจ้าหน้าที่เลือกได้
พยายามขัดเกลาเห็นขาวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจหลวงพ่อมีกุศโลบายในการสอนถึงเกิดไปให้พรย่อนวิสัยแต่มิให้ย่อนเกินจนเกินไปรู้จักกายรู้จักใจให้พอดีในคำสอนทุกข้อหลวงพ่อเขียนสิทธิ์คนใดภาคเพียรสมศักดิ์ศรีใครได้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเขียนนั้นโชคดีเพราะคำสอนท่านชี้เห็นสัจธรรมหลวงพ่อเขียนท่านให้แก้วสารพัดนึกไว้สู้ศึกกิเลสให้เข็ดขามตัดรักโลภโกรธลงพ้นกองกรรมเป็นสัจธรรมที่หลวงพ่อท่านฝากมาทั้งทางโลกทางธรรมทุกคำสอนทุกขั้นตอนใสสะอาดดังปรารถนาเจริญรอยถ้อยคำองค์สัมมามีคุณค่าอย่างยิ่งมิ่งมงคลมาตามรอยหลวงพ่อเขียนกันเถิดนออย่ามัวรอเวลาพาเสียพลนำธรรมะชำระจิตคิดแยบยลเพื่อออกจากวังวนพ้นหุ่นวายเพราะเมืองไทยใส่หน้ากากอยู่หลากหลายรู้แต่หน้าสวยรู้ไม่รู้ใจซ่อนความโหดเหี้ยมไว้รู้ไม่ทันขัดใจนิดผิดหน่อยคอยเข็นข้าแค่มองหน้าขึ้นโกรธโทษมหันบางรายข้าแม่พ่อก่อกรรมกันศีลธรรมนั้นไม่อยู่จิตใจบ้านเมืองเจริญแต่จิตใจไม่เจริญช่างน่ากลัวเหลือเกินสิ้นทำหายถ้าหลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยลา